จากความเมตตาของอัลลอฮฺตะอาลาที่มีต่อบ่าวของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงทำให้โรคภัยต่างๆทั้งหมดมียารักษาและจากยารักษาที่ยังประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือการเป่ารักษาตามบทบัญญัติของศาสนาด้วยกับอัลกุรอานและดุอาต่างๆที่มีตัวบทหลักฐานและการเป่ารักษาที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการเป่ารักษาด้วยกับอัลกุรอานมันคือการรักษาที่ยังประโยชน์สำหรับโรคทางใจและทางกายด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าและเราได้ประทานส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานลงมาซึ่งเป็นการบำบัดและความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและมันมิได้เพิ่มอันใดแก่พวกอธรรมนอกจากการขาดทุนเท่านั้นและส่วนหนึ่งของการเป่ารักษาก็คือการรักษาด้วยซูเราะห์อัลฟาติฮะห์แท้จริงมีชายชาวอาหรับคนหนึ่งถูกแมลงป่องต่อยในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ท่านอบูซะอีดอัลคุดรีได้ทำการรักษาให้กับเขาด้วยซูเราะห์อัลฟาติฮะห์แล้วเขาก็มีอาการดีขึ้นและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ยอมรับในสิ่งดังกล่าวและกล่าวว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่านั่นคือรุกยะห์การรักษาด้วยอัลมุอาวิซาตเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ็บป่วยท่านจะอ่านอัลมุอาวิซาตเป่าลงบนตัวของท่านและลูบด้วยมือของท่านคำว่าเป่าณที่นี้เป็นการเป่าที่มีน้ำลายเล็กน้อยสวดอัลมุอาวิซาตคือซูเราะห์ทั้ง3ได้แก่อัลอิคลาสอัลฟะลักและอันนาสและอนุญาตให้ใช้รุกยะห์ในการรักษาด้วยเงื่อนไขต่างๆดังนี้จะต้องเชื่อว่าผู้ที่จะยังประโยชน์จากการรักษานั้นคืออัลลอฮ์ตะอาลาจะต้องเป็นถ้อยคำที่เข้าใจไม่ใช่เป็นอักขระจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดกับบทบัญญัติศาสนาเช่นการขอความช่วยเหลือจากยินซึ่งถือว่าเป็นการทำชิริกและมีปรากฏในหะดีษว่าไม่เป็นไรที่จะรักษาด้วยรุกยะตราบใดที่ไม่เป็นการตั้งภาคีและการที่ผู้ป่วยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยความนอบน้อมให้กับตัวของเขาเองดังที่ท่านนบีอัยยูบได้กระทำและจงรำลึกถึงเรื่องราวของอัยยูบเมื่อเขาได้ร้องเรียนพระเจ้าของเขาว่าแท้จริงข้าพระองค์นั้นความทุกข์ยากได้ประสบแก่ข้าพระองค์และพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งในหมู่ผู้เมตตาทั้งหลายและให้ผู้ป่วยวางมือของเขาลงบนจุดที่เจ็บปวดและกล่าวบิสมิลลาห์3ครั้งและอ่านดุอาต่อไปนี้7ครั้งว่าอะอูซุบิลลาฮิวะกุดเราะติฮิมินชัรริมาอาจิรุวะอุฮาซิรและให้ผู้คนสามารถทำการเป่ารักษาความป่วยไข้ให้แก่ญาติพี่น้องของเขาและขอดุอาให้แก่เขาท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อมีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเราเจ็บป่วยท่านนบีจะสัมผัสเขาด้วยมือขวาและกล่าวว่าอัซฮิบิลบะซะร็อบบันนาซีวัชฟีอันตัชชาฟีลาชิฟาอะอิลลาชิฟาอุกชิฟาอันลายุกอดิรุสักมาและให้ผู้ที่มาเยี่ยมคนป่วยขอดุอาให้กับคนป่วยซึ่งถือเป็นการรักษาที่ยังประโยชน์อย่างยิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีบ่าวมุสลิมคนใดที่ได้เยี่ยมคนป่วยที่อาจารย์ของเขายังมาไม่ถึงแล้วกล่าวดุอานี้7ครั้งว่าأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك นอกจากเขาจะถูกรักษาให้หายดังนั้นจงเอาใจใส่กับการรักษาด้วยรุกยะห์ชะรอียะห์และด้วยดุอาต่างๆของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั่นคือยารักษาที่ยังประโยชน์ที่สุดและพึงรู้เถิดว่าการรักษาให้หายนั้นแท้จริงมาจากอัลลอฮ์ตะอาลาดังที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้กล่าวไว้ความว่าและเมื่อฉันป่วยพระองค์คือผู้ทรงทำให้ฉันหายป่วย